สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับ8 Trip and Trick นะครับในการใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและผมกล้าการันตีได้เลยนะเมื่อทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกันจบแล้วนะครับทุกท่านจะสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม PowerPoint ได้แบบรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำทักษะที่เราเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยไปประยุกต์ทำงานหรือว่าใช้งานโปรแกรม PowerPoint ได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะลองดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินนะครับลองดูก่อนโอเคนะครับทริปแรกนะครับก็คือการคัดลอกรูปภาพและกล่องข้อความแบบโคตรง่ายนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราคัดลอกข้อความนะครับเราจะทำการกดคลิกขวาคัดลอกแล้วก็กดที่เครื่องมือที่เขียนว่าวางนะครับหรือจะเร็วกว่านั้นก็คือการกด Ctrl C เพื่อคัดลอกแล้วกด Ctrl V เพื่อวางแต่ผมมีวิธีการที่รวดเร็วกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือการที่เราจะเลือกไปที่ส่วนที่เราต้องการจะคัดลอกนะครับในที่นี้ผมต้องการจะคัดลอกรูปภาพตรงนี้นะครับให้ทุกท่านสังเกตพอยเตอร์ผมนะครับตอนแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นลูกศรแล้วก็มีลูกศรสีแฉกที่เป็นสีดำนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากคัดลอกแบบรวดเร็วเนี่ยให้เราทำการกดปุ่ม Ctrl บนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับสังเกตว่าพอยเตอร์ของผมจะเปลี่ยนเป็นลูกศรแล้วก็เป็นเครื่องหมายบวกแล้วนะครับแล้วก็ทำการเพียงแค่ลากไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะโอเคแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกไว้2อันเนี่ยมันก็จะออกมา2อันแบบนี้นะครับโอเคนะในลักษณะเดียวกันครับกล่องข้อความนะครับหรือว่าตัวหนังสือก็เหมือนกันนะครับให้เราคลิกให้มันเป็นเส้นแข็งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วเราก็ทำการคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็เอานำมาปล่อยในส่วนที่ต้องการก็เป็นการคัดลอกแล้วนะครับประโยชน์ตรงนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความนะครับแล้วต้องการที่จะให้มันเป็นฟอนต์เหมือนกันเนี่ยเราก็ทำการคัดลอกแบบนี้เลยนะครับมันจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับผมโอเคครับเคล็ดลับแรกผ่านไปแล้วนะครับมาดูอันที่2บ้างดีกว่าครับอันที่2ก็คือการตัดฉากหลังนะครับในที่นี้เนี่ยผมมีรูปภาพนะครับอยู่รูปหนึ่งเป็นรูปเครื่องบินนะครับที่ลอยอยู่บนอากาศทีนี้เนี่ยผมไม่ต้องการส่วนอื่นเลยนะครับนอกจากเครื่องบินอย่างเดียวนะครับวิธีการก็คือนะครับผมจะกดดับเบิ้ลคลิกไปที่รูปภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านสังเกตที่เครื่องมือที่เขียนว่าเอาพื้นหลังออกนะครับกดคลิกไป1ครั้งนะครับในส่วนที่เป็นสีชมพูเนี่ยก็คือส่วนที่มันจะถูกตัดออกนะครับในส่วนที่ยังเป็นรูปภาพปกติเนี่ยก็คือส่วนที่ไม่โดนตัดออกถ้าเกิดผมกดตอนนี้เลยนะหลังจากที่ผมทำการกดที่เมนูที่เขียนว่าเอาพื้นหลังออกแล้วนะครับผมจะกดเลยปุ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำให้มันเนียนขึ้นเนี่ยเราจะลบในส่วนของอากาศนะครับหรือว่าก้อนเมฆตรงนี้ออกไปได้อย่างไรนะครับวิธีการก็คือนะครับให้ท่านกดไปที่คำว่าทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออกนะครับในส่วนที่เป็นรูปดินสอและเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้นะนะครับผมก็จะนำมาวาดในส่วนที่ผมต้องการจะตัดออกแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนจะเห็นว่ามันกินปีกออกไปนิดนึงนะครับผมก็จะขยายออกแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำนะครับให้ส่วนสีชมพูหายไปเนี่ยเราก็จะกดไปที่คำว่าทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเก็บนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติมันกินหน้าเครื่องบินเข้ามานิดนึงตรงนี้นะครับท่านสังเกตดูนี่ครับผมจะเอานี้วาดเข้าไปนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคนะผมขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเราตรวจสอบจนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดคลิกไปที่คำว่าคงการเปลี่ยนแปลงไว้นะครับหรือจะกดที่ว่างก็ได้นะครับหนึ่งครั้งปึ๊บนะครับแบบนี้เลยนะครับถามว่ามันจะเนียนหรือไม่เนียนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดของทุกท่านแล้วก็รูปภาพที่ทุกท่านเลือกนำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคไปดูกันต่อไปดีกว่านะครับเคล็ดลับที่3ก็คือการตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งขนาด A4 นะครับเราจะกดไปที่เมนูที่เขียนว่าออกแบบนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกการวางแนวเป็นแนวตั้งนะครับแล้วกดไปที่คำว่าตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับหลังจากนั้นในขนาดในส่วนของขนาดภาพนิ่งสำหรับนะครับให้เราเลื่อนหาคำว่า A4 นะครับตรงนี้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็กดตกลงแบบนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับผมเป็นหน้ากระดาษขนาด A4 เลยนะครับขออนุญาตย้อนกลับนะครับต่อไปดูเคล็ดลับข้อที่4กันนะครับอันที่4ก็คือการครอบตัดตามรูปร่างนะครับก็คือผมจะทำการครอบตัดรูปภาพแมวเนี่ยให้เป็นรูปร่างแบบน่ารักน่ารักนะครับผมจะกดดับเบิ้ลคลิกนะครับที่รูปภาพหลังจากนั้นทุกท่านจะเห็นเครื่องมือที่เขียนว่าครอบตัดนะครับ
แล้วถ้าเลือกไปที่คำว่าครอบตัดตามรูปร่างนะครับทุกท่านอยากได้รูปไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเลือกอันนี้เป็นก้อนเมฆหรือแบบนี้นะครับหรือผมทำอีกอันนึงนะครับครอบตัดตามรูปร่างแล้วผมเลือกรูปนี้เป็นหัวใจแบบนี้ก็ได้นะครับผมเป็นยังไงครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่จะทำให้งานนำเสนอน่าสนใจนะครับต่อไปมาดูเคล็ดไม่ลับนะครับหรือว่าทริปข้อที่5กันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือการนำรูปภาพมาใส่ในรูปร่างนะครับผมมีรูปร่างอยู่2อันครับผมก็จะกดไปที่รูปร่างนั้นๆนะครับหลังจากนั้นกดคลิกขวานะครับแล้วกดไปที่คำว่าจัดรูปแบบรูปร่างนะครับกดปึ๊บเลยนะครับแล้วเลือกไปที่คำว่าเติมนะครับในส่วนของเมนูที่เขียนว่าเติมตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่คำว่าเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับผมก็จะกดไปที่คำว่าแฟ้มนะแล้วผมก็จะเลือกรูปภาพที่ผมต้องการมานะครับโอเคอย่างเช่นรูปนี้แล้วก็กดปิดนะครับผมก็จะได้แล้วนะครับอีกอันนึงนะครับลองดูตัวอย่างนะครับคลิกขวานะครับจัดรูปแบบรูปร่างนะครับเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับแฟ้มนะครับอันนี้มันโหลดช้านิดนึงเพราะว่ารูปมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับกดแทรกนะครับกดปิดเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับผมส่วนการลบเส้นขอบเนี่ยทุกท่านก็ไปลบเองได้นะครับโอเคต่อไปมาดูในส่วนของทริปที่6กันบ้างดีกว่านะครับทริปที่6ก็คือการแก้ไขรูปร่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมต้องการที่จะแก้ไขรูปร่างนี้นะปกติมันสามารถที่จะย่อได้ขยายได้ปรับได้หมุนได้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาแก้สัดส่วนของรูปร่างกันนะครับกดดับเบิ้ลคลิกไปที่รูปร่างนั้นๆนะครับทุกท่านจะเห็นคำว่าแก้ไขรูปร่างนะครับกดคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดไปที่คำว่าแก้ไขจุดนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้นะครับผมอาจจะอยากเอาเป็นแบบนี้นะลองดูนะครับนี่ก็เป็นการเก๋ๆอีกแบบนึงนะครับส่วนอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันทุกท่านก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับลองดูอีกอันนึงนะครับแก้ไขจุดนะครับผมจะลองดูนะนี่นะครับทำให้มันโค้งแบบที่เวลาเราทำหน้าปกใน Photoshop กันนะครับนี่เลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดนะครับเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับผมต่อไปมาดูทริปที่7นะครับก็คือการบันทึกไฟล์ประเภทต่างๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราบันทึกนะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์เฉพาะไฟล์ที่เป็นไฟล์ PowerPoint เท่านั้นนะครับแต่การบันทึกนะครับมันมีมากกว่านั้นนะครับเราจะกดไปที่บันทึกเป็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกไปที่บันทึกเป็นชนิดนะครับก็มีให้เลือกเยอะมากมายเลยทุกท่านก็สามารถที่จะเลือกได้นะเป็น PDF นะครับเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองบันทึกให้ดูนะครับเป็น PNG นะครับแล้วผมก็จะกดบันทึกในกรณีที่บันทึกเป็นรูปภาพเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกด้วยว่าจะบันทึกทุกภาพนิ่งไหมนะครับหรือจะบันทึกเฉพาะภาพนิ่งปัจจุบันเท่านั้นนะครับผมจะกดทุกภาพนิ่งนะครับทุกภาพนิ่งปึ๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูนะครับว่าบันทึกแล้วเป็นยังไงนะครับอยู่ไหนนี่นะครับผมก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟล์รูปภาพออกมาแล้วนะครับโอเคไปดูทริปสุดท้ายกันดีกว่าครับทริปอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์ไม่แพ้อันที่1ถึง7แน่นอนนะครับนั่นก็คือการบันทึกแบบฝังอักษรนะครับทุกท่านเคยไหมครับเวลาทำงานอยู่ที่เครื่องที่บ้านเนี่ยหรือว่าโรงเรียนเนี่ยแล้วเรานำกลับไปใช้ที่อื่นนะครับหรือเซฟไปแก้ไขที่อื่นเนี่ยหรือเซฟไปเพื่อ นำเสนองานที่อื่นเนี่ยฟอนต์มันจะเพี้ยนถ้าเครื่องที่เราก๊อปปี้ไปวางนั้นนะครับหรือก๊อปปี้ไปใส่นั้นมันไม่มีแบบอักษรที่เราใช้ทำงานอยู่นะครับแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปนะครับเพียงแค่ทุกท่านกดไปที่คำว่าแฟ้มนะครับหลังจากนั้นกดไปที่คำว่าตัวเลือกนะครับปึ๊บนะครับแล้วเลือกไปที่คำว่าบันทึกนะครับให้ทุกท่านกดติ๊กที่คำว่าฝังแบบอักษรในแฟ้มนะครับแล้วกดตกลงนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกท่านก็บันทึกปกตินะครับเพียงเท่านี้นะครับฟอนต์ของเราเนี่ยก็จะแสดงผลได้อย่างถูกต้องนะครับไม่เพี้ยนอีกต่อไปนะครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ใช้งานโปรแกรม PowerPoint ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับใครมีคอมเมนต์นะครับหรือว่าคำแนะนำดีๆนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกที่เพจของ Kid Dance Share หรือว่าด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยรบกวนแชร์ต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ